ซาวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเนกันอีกเช่นเคยนะก็ตอนนี้เรามาอยู่กับรีวิวอีเวนต์ใหม่บังโดริเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแบงดีมสเกอร์แบนปาร์ตี้นะฮะเหมือนเดิมเช่นเคยครับนะมีอีเวนต์ใหม่มาเมื่อไหร่เราก็กลับมาเจอกันเมื่อนั้นนั่นแหละเนาะนะครับนะก็วันนี้วันที่21มกราคมนะฮะอีเวนต์ใหม่มาแล้วนะครับซึ่งสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้ก็ถึงคิวของวง Hello Happy World นะครับหรือก็คือ Hello Meowgirl นี่เองนะฮะนะก็อีเวนต์ของวงนี้เนี่ยคือเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าก็มาทีไรก็กาวทีละครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของวงนี้อยู่แล้วนะฮะนะก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับเนื้อเรื่องก็มันยังจะว่าไงดีอ่ะคือแบบอยู่ดีๆก็มีจอมโจรโผล่มาครับเป็นจอมโจรปริศนาซึ่งเราก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครนะฮะเพราะว่าปกอีเวนต์นี่คือชัดเจนเลยนะครับก็คือคุณคาวรุนี่เองนะฮะนะจอมโจรคาวรุนะครับกลับมาอีกแล้วเนาะอ่ะก็อีเวนต์นี้มีเพลงใหม่มา1เพลงนะครับเป็นเพลงออริจินอลของวง Hello Happy World โดยเฉพาะเลยนะครับนะก็เพลงนี้ชื่อไทยนะฮะทางเพจแบงดิมของคนไทยนะครับแบงดิมไทยแลนด์แฟนเพจเขาแปลมาให้แล้วนะฮะนะชื่อเพลงนี้มีชื่อว่าปรากฏตัวจอมโจร Hello Happy ผู้ยิ่งใหญ่นะฮะโอ้โหอันนี้คือชื่อเพลงนะครับนะไม่ใช่แบบคำพูดคำจาของใครนะครับนะก็สามารถรับได้ที่กล่องของขวัญได้เลยนะฮะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เหมือนกับการไปฉีดวัคซีนนะฮะนะก็ตามคาดนะฮะนะโอเคไปก็นอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมจะไปฉีดวัคซีนเข็ม3ในวันที่25นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเวนต์ครั้งหน้าถ้าผมไม่ได้ทำก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับนะโดนแอสตราเล่นงานนะครับนะ ก็บอกไว้ก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับจะได้แบบไม่ต้องสงสัยกันว่าเอ้ยทำไมอีเวนต์ต่อไปทำไมผมถึงไม่ทำคลิปนะฮะไม่มีอะไรครับผมนะฮะสลบเพราะวัคซีนนะครับนะโอเคตอนนี้กลับเข้าเรื่องกันนะฮะนะก็ระดับความยากของเพลงใหม่เพลงนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับโอเคทีนี้ก็ต้องหาอีกแล้วนี่ครับเพลงนี้ก็ระดับความยากนะครับ Easy 8 Normal 14 Hard 19แล้วก็ยากสุด EX 26นะครับซึ่งดูระดับความเร็วของเพลงแล้วเดี๋ยวผมจะลอง26แล้วกันนะฮะว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับนะถ้าไม่ไหวก็เล่น Hard แล้วกันเนาะแต่ดูแล้วก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปนะครับนะเพราะว่าบางเพลงระดับ Special นะครับนะเลเวล25 24เนี่ยมันยังยากกว่าเพลงเลเวล26 4อีกนะครับนะก็ไอ้โน้ตปัดซ้ายปัดขวาแล้วก็สไลด์ซ้ายขวานี่แหละครับผมเจอทีไรนี่คือปวดหัวทุกทีเนาะอ้าวสวัสดีครับโคโคโรนี่โคโคโรนในชุดของน้องฟุบุกินะครับจากโคโรไลท์นี่เมย์ก็ถือว่าเข้ากันมากนะฮะนะพอใส่แล้วเนี่ยโคโคโรนเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะอะไรใหญ่ก็น่าจะรู้ดีนะครับนะโอเคนอกเรื่องมากพอละมาตู้กาชาปองมาครับก็ตู้นี้สายเติมเท่านั้นนะครับใช้เพชรเติม 1,500 เพชรนะครับสุ่มครั้งเดียวการันตี3ดาวแน่นอนเนาะส่วนสายฟรีของเราก็สนใจก็มาสุ่มตู้นี้กันได้นะครับนะก็การ์ดพวกนี้เป็นการ์ดธรรมดานะครับไม่ลิมิเต็ดแต่อย่างใดนะฮะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสกิลดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับนะโอเคเริ่มต้นคนแรกนะครับก็คือนางเอกจะเรียกว่านางเอกคงไม่น่าได้นะครับต้องเรียกว่าพระเอกของอีเวนต์ครั้งนี้นะครับก็คือคาวรุนี่แหละนะครับนะเป็นการ์ดแฮปปี้นะครับนะการ์ดยิ้มนะครับนะก็4ดาวสกิลก็คือฟื้นฟูพลังชีวิต450หน่วยแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก 60% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะครับนั่นนี่ส่วนในรูปภาพเนี่ยก็ชัดเจนนะครับจอมโจรคาวรุนะฮะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะก็ไม่ต้องไปสืบอะไรให้เหนื่อยหรอกนะครับนะคนร้ายตัวจริงก็คนนี้เนี่ยแหละนะครับนะโอเคแล้วก็ภาพนี้นี่ผมนึกว่าจอมโจรคิดในโคนันซะอีกนะเนี่ยหน่วยรับแรงบันดาลใจมาจากจอมโจรคิดในโคนันหรือเปล่าวะเนี่ยเนาะน่าจะใช่นะครับนะเพราะว่าคารุเนี่ยเป็นสาวหล่อนะครับนะแต่งตัวก็แบบเหมือนจอมโจรมายาเลยประมาณนี้นี่แหละนะครับนะโอเคสีดาวนะฮะคารุผ่านไปครับคน2ครับมิเชลครับมิสกิจังครับสีดาวครับแฮปปี้เหมือนกันนะสกิลก็คือเพิ่มสกอร์ก็ 15% นะครับแต่ว่าถ้าทายของสมาชิกทั้งวงเป็นการแฮปปี้ทั้งหมดก็จะเป็นการเปลี่ยนเป็นการเพิ่มสกอร์ 115% แทนจนกระทั่งเมื่อกดได้กรีนลงไปก็จะลดลงเหลือแค่ 80% เป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่อันนี้จะเป็นทางด้านของมิเชลนะครับหรือว่ามิสกินี่อันนี้มิสกินะครับอ้าวมิสกิอยู่ดีก็เข้าโหมดดาร์กไซด์เฉยเลยนะฮะอยู่ดีก็ไปเข้าร่วมกับจอมโจรคิดนะฮะเอ้ยไม่ใช่จอมโจรคาวรุนะฮะนะนี่ส
ซึ่งพูดถึงมิซากินะครับนะก็แบนดิมปิงโกะนะครับแบนดิมปิงโกะฟีเวอร์ตอนล่าสุดฉายนะฮะนะซึ่งมันเกี่ยวตรงไหนอ่ะก็ตอนล่าสุดนะครับตอนที่16เนี่ยเราจะได้เห็นชุดว่ายน้ำของมิซากิด้วยนะฮะนะก็บอกเลยว่าชุดว่ายน้ำของมิซากิสุดยอดมากครับนะคือตอนแรกเนี่ยเธอใส่ชุดมิเชลนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ครึ่งหลังของเมทเนี่ยก็เธอก็ถอดชุดมิเชลนะครับแล้วเราก็ได้เห็นชุดว่ายน้ำตัวจริงของมิซากินะครับนะถือว่าแจ๋วแมวมากครับถือว่าชอบที่สุดแล้วแหละนะฮะนะก็เอาเป็นว่าใครชอบมิซากิชุดว่ายน้ำก็ไปดูกันได้นะครับนะโปรโมทสักหน่อยละกันนะฮะนะเพราะว่าตอนนี้ผมชอบจริงๆนะครับนะอ่ะโอเคเข้าเรื่องต่ออีกรอบนะครับนะผ่านไปสำหรับมิซากินะครับหรือว่ามิเชลนะฮะคนที่3ครับเป็นโคโคโรนะฮะแหมใยหัวเหลืองนี่เองนะฮะโคโคโรเป็นการ์ด3ดาวนะครับนะเป็นการแฮปปี้เหมือนกันนะสกิลก็คือการกดกรีนขึ้นไปก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกต์นะแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก 30% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะนี่3ดาวนะครับสำหรับโคโคโรนะฮะนะนี่ก็เป็นนักสืบโคโคโรนะฮะนะนี่เนี่ยภาพนี้ชัดเจนมากเลยนะครับนะแว่นขยายนี่ใหญ่ใหญ่เหลือเกินจริงๆนะครับนะก็นักสืบโคโคโรนะฮะใครทุกปัญหานะครับนะใครมีปัญหามีคดีปริศนาอะไรโคโคโรช่วยได้นะครับนะซึ่งก็ในความเป็นจริงก็น่าจะใช่แหละนะฮะนะเพราะว่าโคโคโรนี่คือแกรวยอยู่แล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกกาชาปองนะฮะใครสนใจก็สุ่มกันได้ส่วนใครที่ไม่สนใจก็ช่างมันแล้วกันนะครับนะก็รอดูฉลองครบรอบ5ปีบังโลลินะครับเดือนมีนาคมก็อีกนานกันนะประมาณ1เดือนครึ่งเนาะก็ใครรอถึงช่วงนั้นได้ก็รอไปนะครับนะหวังว่าอาฉลองครบรอบ5ปีเนี่ยคงจะมีอะไรมาใหม่เยอะแยะมากมายนะครับนะโอเคอ่ะมาดูทางด้านของชุดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่ะจอมโจรคาวรุนะครับนะนี่ก็ถือว่าจัดเต็มจริงๆนะฮะนะแต่งองค์ทรงเครื่องจริงๆครับนี่โอ้โหเยอะมากจริงๆนะครับนะสำหรับคุณคาวรุนะครับนะคน2ครับมิเชลครับนี่ก็แต่งชุดก็ประมาณเหมือนจอมโจรนี่แหละนะครับเป็นแต่เป็นจอมโจรมิเชลนะฮะนะนี่โอเคและคน3ครับก็คือนักสืบโคโคโรนะครับนะรอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมเชื่อว่าโคโคโรต้องถือแว่นขยายมาแน่นอนนะฮะนะเดี๋ยวรอดูก่อน มาปึ๊บเป็นไงไม่ถือหรอลูก แต่ว่าชุดนี้ชัดเจนมากนะฮะชุดนี้เป็นนักสืบโคโคโรชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ถือว่าตามสไตล์ของน้องโคโคโรนะฮะนะประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับท่านของตู้กาชาปองในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับโอเคกลับออกมาอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์แบบฟรีไลน์แล้วก็มัลติไลน์แบบปกติเนาะนะครับมีอีเวนต์ให้ทำนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอีเวนต์กันดีกว่านะครับนะอีเวนต์ครั้งนี้นะครับจบวันที่29นะครับนะ29มกราคมนะก็8วันเหมือนเดิมเช่นเคยนะก็มีภารกิจให้ทำนะครับนะอย่างเช่นเล่นเพลงอีเวนต์ฟูลคอมโบ1ครั้งนะครับนะได้กระป๋องไฟเล็กนะแล้วก็เพอร์เฟกต์นะกดเพอร์เฟกต์ได้40ครั้งนะครับนะ40โน้ตก็จะได้เพชร25เพชรไปนะครับนะประมาณนี้อ่ะมาทางด้านของรางวัลนะครับโอเพลงนี้มันก็ล้านลาเหลือเกินจริงๆนะฮะถ้าเราเก็บแต้มครบ 30,000 นะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นคานอนนะครับ2ดาวนะฮะเป็นการ์ดลูกไฟนะครับนะแล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มนะครับครบ 50,000 นะครับเราก็จะได้สติกเกอร์นะครับเป็นมิซากินะครับนะเป็นมิซากิจอมโจรมิซากินะครับนะแม่อันนี้มันเกินคาดนะผมนึกว่าจะได้สติกเกอร์เป็นคาวรูซะมากกว่านะครับแต่กลายเป็นมิซากิซะงั้นนะฮะนี่เกินคาดนิดนึงอ่ะเนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ของรางวัลนะครับก็คือถ้าเราเก็บแต้มครบ 150,000 นะเราก็จะได้เป็นการ์ดเขียนนะครับนะฮากุมิจังนะครับ3ดาวนะครับนะเป็นการ์ดเขียวเอาไปเล่นกันฟรีๆนะครับมาส่วนสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะ เริ่มต้นคนแรกนะครับเป็นทางด้านของฮากุมิจังนะครับนะเป็นการ์ดเขียวนะก็สกิลก็คือการกดกู๊ดขึ้นไปก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกต์โดยทันทีนะครับแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก 20% เป็นเวลา8วินาทีนะครับเนี่ยซึ่งดูจากทางด้านของการ์ดแล้วก็ผมคิดว่าฮากุมิเนี่ยน่าจะเป็นผู้ช่วยให้กับโคโคโรนนะครับนะนี่ชัดเจนเลยเนาะนี่นะครับก็นักสืบฮากุมินะครับนะนี่ชัดเจนครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือนักสืบคานอนจังนี่เองนี่ถือแว่นด้วยเนี่ยนะนักสืบคานอนจังนะครับ2ดาวนะฮะเป็นการ์ดลูกไฟครับสกิลก็คือจะไม่สูญเสียพลังชีวิตเมื่อกดได้แบดลงไปแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก 10% เป็นเวลา
5วินาทีนะครับนะแต่การนี้เราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะฮะเราจะเอาชุดอย่างเดียวนะครับนะแม่ก็ชุดก็เป็นนักเสิร์ฟน้องคานอนนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะโอเคส่วนแต้มนะครับจากการเล่นก็สามารถเอามาแลกได้นะครับนะก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมหมดแล้วเนาะโอเค มาสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดทีมนะครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเป็นอีเวนต์ Hello Happy World นะครับส่วนการ์ดในการใช้ในการปั่นเนี่ยก็เป็นการแฮปปี้นะครับก็ถือว่าเข้ากันกับวงมากจริงๆนะฮะนะก็คือแบบอีเวนต์นี้เป็นวง Hello Happy World ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นการ์ดก็ต้องเป็นการ์ดแฮปปี้นะครับมันถึงจะเข้ากันนะฮะก็จัดไปครับนะ4ดาวนะครับจะมีอยู่2ตัวนะฮะก็คือโคโคโรนกับฮากุมิจังนะครับนะการ์ด4ดาวเลยนะส่วนที่เหลือ3ดาวหมดนะครับก็คือคานอนจังคาวรุแล้วก็มิซากิมิเชลนะครับนะก็ตามที่เห็นนี้นะครับโอเคก็หมดลงแต่เพียงแค่นี้นะฮะสำหรับการรีวิวอีเวนต์ในคลิปนี้นะฮะนะก็เสริมใครไลค์แชร์กันได้นะครับนะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปถ้าผมไม่โดนวัคซีนเล่นงานซะก่อนนะฮะนะคือถ้าแบบถ้าฉีดวัคซีนแล้วผมไม่เป็นอะไรก็อีเวนต์ข้างหน้าเจอกันนะครับแต่ว่าถ้าอีเวนต์ข้างหน้าแล้วไม่มีคลิปผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับนะแอสตาเล่นงานผมอยู่นะครับก็พักฟื้นนะถ้าหายแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำคลิปอีเวนต์กันต่อนะครับนะโอเคก็ผมจิ๊บสกุลเนเน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ